สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะไพ่ใบแรกของเขาเนี่ยได้ขึ้น10ถ้วยเลยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อเรานี่แบบแฮปปี้มากๆ10ถ้วยเลยมันเป็นความรู้สึกกับความหวังความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งที่เขาแบบมีพลังงาน energy กับตัวเราแบบเยอะมากๆนะครับอยากจะมีความรักความสัมพันธ์อยากจะมีในเรื่องของสิ่งที่ดีงามอยากจะพัฒนาการเติบโตกับในเรื่องของ relationship เพื่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่สวยงามความรักความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่เป็น positive ความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นบอกเลยว่าพยายาม positive มากๆแล้วเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเขามากขึ้นแล้วตัวเราเองนะครับจะได้ความรักความสัมพันธ์กับ relationship ครั้งนี้กับเขาเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆที่จะได้ในเรื่องของcommitment นะครับหรือใครได้ commitment แล้วคบกันแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้งานมั่นหมายหรือถึงงานแต่งงานได้เลยมีไพ่ใบนี้ด้วย2ถ้วยไพ่โซเมทมาด้วยนะครับ10ถ้วย2ถ้วยมาบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขามีพลังงานเยอะมากอ่ะนะครับอยากจะมีเราอยากจะเข้าหาเราอยากจะมีความรู้สึกดีๆกับเราอยากจะเปิดรับเปิดกว้างอยากจะมีอะไรที่มันทำให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันและกันบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้กับตัวคุณได้รับรู้ทั้งหมดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสัมผัสได้ด้วยใจแต่เราเห็นด้วยตาไม่ได้ถูกไหมเราต้องสัมผัสด้วยใจการที่เราจะสัมผัสด้วยใจได้แปลว่าเราต้องยอมเปิดรับและเปิดกว้างก่อนถ้าเราปิดใจนะครับต่อให้เราสัมผัสยังไงเราก็ไม่ถึงใจเขานะดังนั้นชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เปิดใจเปิดรับโอเพนมากๆเลยแล้วเราจะมองเห็นถึงความรู้สึกกับสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอยากจะสื่อสารหรืออยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปในทิศทางที่ดีเหมือนเขาค่อนข้างดูแบบแฮปปี้กับตัวเรามากๆเลยมันมีโอกาสสูงมากๆไงที่เรากับเขาจะลงเอยกันได้ด้วยดีนะครับหรือเรากับเขามีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังการเติมเต็มกันและกันได้นะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ว้าวเลยนะกับในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับ2ใบนี้ขึ้นมามันมีโอกาสดีๆโอกาสแบบความหวังดีๆความหวังใหม่ๆนะครับที่เราจะได้รับโอกาสนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์และยังมีไพ่ใบนี้ด้วย4ไม้มันหมายถึงลักษณะของความรักที่มันเป็นความมั่นคงข่าวดีนะครับสิ่งต่างๆเพื่อเราจะได้เกิดความมั่นคงต่อกันหรือมีแพชชั่นที่ดีทำให้เรากับเขาเนี่ยมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของความรักที่ลงตัวความรักที่มีความมั่นคงต่อกันความรักที่มันเป็นแบบลักษณะของอะไรที่มันเป็นแบบการที่เราจะได้แบบก่อร่างสร้างตัวกับความรักที่มันเป็นแบบรูปธรรมมากขึ้นน่ะนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะดังนั้นก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ความรักมันกำลังจะมีอะไรที่มันแบบแฮปปี้และเอนดิ้งมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เท่าที่ดูเนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะยังมีความรักที่ดีต่อกันความแบบห่วงหาอาทรต่อกันความรู้สึกที่มันเป็นไปในทางโพซิทีฟที่มั่นคงต่อกันมากๆเลยนะแล้วก็อาจจะยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆโอกาสความหวังสิ่งต่างๆที่มันเกิดความรู้สึกที่ได้รับนะครับแบบนี้เป็นต้นสังเกตดูมีรูปมือที่มาอบอุ้มเหรียญเอาไว้มันคือความสำเร็จกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราอาจจะรู้สึกแบบรอมานานหรือเราอาจจะแบบกำลังรอเขาเพื่อที่จะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่มันจะลงตัวกันนะครับประมาณนี้ก็คือไพ่2ไม้เห็นไหม2ไม้หมายถึงการรอคอยเรารอคอยมานานแล้วนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเขามีโอกาสที่จะเปิดรับและเปิดกว้างที่จะ
รับเราเข้าไปในใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเราอาจจะแบบเหมือนดูดีมีเสน่ห์ทำให้ดึงดูดใจกันนะครับทำให้เขามีความรู้สึกที่มีความเชื่อมั่นต่อเราสังเกตดูผู้หญิงกับผู้ชายกำลังโอบกอดกันและมีน้ำที่พวยพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของความยินดีการตกลงปลงใจนะครับการที่มีความรู้สึกที่มันเป็นแบบการเปิดรับเปิดกว้างการคิดไปในทางเดียวกันและมีลักษณะของความรู้สึกที่แบบดีต่อใจแบบสุดๆก็คือ10ถ้วยเพราะว่ามันเป็นไพ่ประจำตัวของเขาเลยมันแปลว่าเขาค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วแหละกับการที่จะมีความสัมพันธ์ที่เปิดรับเปิดกว้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะดูรู้สึกว่ามันสบายใจมากขึ้นมันมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันเกิดความรู้สึกที่ดีมากกว่าเดิมนะครับความมั่นคงนะครับกับในเรื่องของสิ่งที่เขากับเราอาจจะดูเหมือนกับคบกันไปในระยะหนึ่งแล้วคุณอาจจะทำตัวเองดูดีมีคุณค่ามีเสน่ห์มันทำให้เรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะจูนกันได้ดีมากขึ้นนะครับปรับกันได้มากขึ้นถ้าเกิดเรารอคอยอยู่มันมีโอกาสสูงที่เราจะได้หรือถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ก็ให้คุณรออีกสักพักหนึ่งเพราะว่า2หมายแปลว่าเขาอาจจะอยากให้คุณอดทนและรอคอยไปอีกสักพักนึงแล้วเขาก็จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการในบางครั้งนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะยังดูมีความรู้สึกที่ยังอึดอัดใจบ้างในอดีตยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังดูไม่ค่อยมั่นคง2เหรียญเกิดขึ้นอันนี้สำหรับอดีตหรือบางคนที่ยังเผชิญอยู่กับปัญหาที่อาจจะยังคงต้องประคับประคองบาลานซ์สมดุลไปก่อนนะครับนะอยากจะบอกว่าให้คุณอดทนไปอีกสักพักนึงเนาะหรือเราอาจจะต้องพยายามแบกรับหรือคุณอาจจะกำลังรู้สึกเหนื่อยแบกรับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตอนเนี้ย10หมายมันเป็นไพ่กลางๆไม่ได้เป็นไพ่เสียนะ2เหรียญก็เป็นไพ่กลางๆอยู่ไม่ถึงกับเสียเนาะเพราะว่าอะไร2เหรียญมันคือการบาลานซ์สมดุลระหว่างความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องแบบปรับและจูนกันมากขึ้นกว่านี้ส่วน10ไม้มันคืออาจจะเหนื่อยก็จริงแต่ผลลัพธ์มันคือความมั่นคงไงเพราะว่า4ไม้มันก็คือมั่นคงขึ้นแบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ย10ไม้มันคือการเหนื่อยก่อนแต่มันจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพราะว่าเขากับเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงที่ดีและอะไรที่เราเคยมีปัญหาบาดหมางใจกันมีความรู้สึกที่เขาอาจจะไม่ตอบโจทย์เอ่ยมีความรู้สึกที่เขาอาจจะยังดูไม่ค่อยได้ดั่งใจเอ่ยมันอาจจะทำให้เราหนอยในบางครั้งหนึ่งเหมือนกันก็ใจเย็นๆนะครับสำหรับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์บางครั้งเราอาจจะคิดหรือจดจ่ออยู่กับความทุกข์หรือจดจ่ออยู่กับปัญหาจดจ่ออยู่กับความรู้สึกมากจนเกินไปนะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มีประเด็นมีอะไรมากเกินไปแต่เราอาจจะไปยึดติดมากทำให้เรามีความรู้สึกว่าแบบเนี้ยแปลว่าเขาไม่รักแบบเนี้ยแปลว่าเขาไม่ชอบแบบเนี้ยแปลว่าเขาไม่โอเคเราอาจจะไปยึดติดอยู่กับปัญหาแบบนั้นเกินไปดังนั้นเนี่ยละทิ้งปัญหาตรงนั้นไปซะเพื่อเราจะได้รู้สึกสบายตัวไม่ต้องไปแบกนะครับบางทีเนี่ยการที่เราคิดเยอะคิดมากมันคือการแบกภาระจนเกินไปแต่ถ้าเรามีความรู้สึกที่มีความมั่นคงต่อกันเชื่อใจกันมากกว่านี้มันก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นโอเคขึ้นและเรายังเปิดรับเปิดกว้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่3เหรียญมามันคือการแบบพูดคุยกันการเคลียร์ปัญหากันการให้เวลากันและกันการมีสิ่งที่ยังเปิดรับต่อกันบางคนเนี่ยมีปัญหากันก็บล็อกกันไปเลยนะครับไม่คุยกันหรืออาจจะแบบอะไรแบบเนี้ยคือบางทีมันก็เป็นการตัดโอกาสตัดช่องว่างตัดในเรื่องของอะไรหลายๆสิ่งหลายคนเนี่ยมาถามผมนะบอกว่าเขาจะติดต่อมาไหมแต่ตัวเองบล็อกเขาก็งงว่าจะติดต่อมายังไงวะประมาณเนี้ยก็งงเหมือนกันว่าเขาจะติดต่อมันยังไงแต่ไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่เขากับเราจะติดต่อกันได้นั่นแปลว่าเราก็ต้องเปิดบล็อกก่อนไหมข้อที่1เนาะข้อที่2มันแปลว่าเขาก็อาจจะรู้จักบ้านคุณเขาก็จะไปตามหาคุณถึงที่บ้านก็ได้คอนโดก็ได้อะไรที่ทำงานก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกแต่ไพ่มันขึ้นมาว่าเขาจะตามเขาอาจจะตามเรากลับมาหรือเขาอาจจะแบบกลับมาได้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็แบบค่อนข้างดูเนกาทีฟเนาะเกินไปอะไรแบบนี้ก็อย่าไปคิดเกินไปเนาะถ้าคุณเปิดรับเปิดกว้างอ่ะยังไงเขาก็มีโอกาสที่ยังจะมีสิ่งดีๆกับตัวคุณอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเพราะมันมีไพ่ใบนี้10ถ้วยเดอะสตาร์ก็มานะครับอะไรที่มันเป็นความนอยความรู้สึกที่มันเป็นผิดหวังเสียใจอยู่เนี่ยพยายามฟื้นฟูตัวเองให้มากขึ้นไพ่ใบนี้คือการฟื้นฟูตัวเองนะครับเดอะสตาร์
เดอะสตาร์เนี่ยมันแปลว่าความหวังใหม่มันแปลว่าความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่สามารถที่จะปล่อยวางและเคลียร์ปัญหาได้มันแปลว่าความหวังใหม่ก็ได้มันแปลว่าสิ่งที่มันมีแบบแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวเราเองนั้นคลี่คลายสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีนะครับแบบนี้เป็นต้นแล้วเราจะได้โอกาสได้ใจของเขาได้ความรู้สึกดีๆได้รับโอกาสกับความมั่นคงได้รับโอกาสกับสิ่งดีๆ1เหรียญมา1เหรียญมันคือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะครับมันหมายถึงสิ่งที่เราทำไปแล้วมันได้รับผลลัพธ์ตอบแทนกับสิ่งที่เราทำแล้วมันประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณผิดหวังในอดีตอย่าเอามันมาเป็นปมอย่าเอามันมาเป็นแบบความรู้สึกที่มันเป็นปัญหาจนเกินไปนะครับให้คุณละทิ้งมันไปถ้าคุณอยากมีความสุขคุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่คุณก็ต้องละทิ้งความทุกข์ความแค้นของคุณออกไปนะครับความนอยออกไปแล้วเริ่มต้นใหม่ซะนะครับเคลียร์ทุกอย่างแล้วเราจะมีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ใช่ว่าแบบเรายังเนกาทีฟอยู่เรายังคิดอยู่ยังระแวงอยู่แบบนั้นน่ะแต่แบบอยากให้เขากลับมานะครับมันก็นะต่อให้กลับมามันก็ยังมีประเด็นมีปัญหาอยู่ดีแหละถ้าเราไม่เคลียร์ใจตัวเองถ้าเรายังแบบไปยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆแล้วเมื่อไหร่เราจะเดินหน้าได้ถูกไหมครับเมื่อไหร่เราจะเดินหน้าได้ถ้าเรายังไปยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะครับแบบนั้นน่ะกลับมามันก็เหมือนเดิมอะถ้าคุณไปคิดแบบเรื่องเก่าๆเพราะคุณก็ยังเอาเรื่องเก่าๆกลับมาคิดกลับมาหน่อยกลับมาแบบเขาไม่รักเขาไม่ชอบแบบนั้นไม่มีเวลาแบบเดิมอะไรแบบเนี้ยนะครับพยายามทิ้งมันไปทั้งหมดนะเริ่มต้นใหม่ซะความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากจนเกินไปถ้าเรารู้จักที่จะแบบเคลียร์ใจตัวเองปรับความรู้สึกนะครับและพยายามเริ่มต้นใหม่ให้ได้เขามีความรู้สึกดีๆแล้วคุณอย่าทำให้บรรยากาศมันเสียถ้าเรายังอยากมีเขายกเว้นแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เอาแล้วคุณพอแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดคุณยังอยากมีเขาคุณก็ต้องเปิดรับคุณก็ต้องเปิดกว้างคุณก็ต้องเชื่อใจคุณก็ต้องรับเขาไว้พิจารณาแล้วก็อย่าระแวงเกินไปอยู่กับปัจจุบันอดีตมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้อย่าเอามันมาเป็นประเด็นนะครับแต่นะครับเราจะดีได้ก็คือทำปัจจุบันให้ดีแล้วอนาคตของคุณมันจะสดใสแล้วมันจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ